กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงไก่ทอดวันนี้เป็นสูตรไก่ทอดที่ง่ายๆแต่ว่าอร่อยเหลือเกินคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยสามารถหมักไก่ข้ามคืนได้พวกเครื่องต่างๆเนี่ยมันจะเข้าเนื้อแล้วจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังถ้าเกิดว่าหมักข้ามคืนส่วนผสมที่มีรสเค็มทั้งหมดต้องลดลงนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมักเนื้อสัตว์ข้ามคืนแล้วเนี่ยความเค็มมันจะเค็มยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องระวังวันนี้สูตรไก่ทอดของนานาค่อนข้างง่ายๆแต่ว่าอร่อยเครื่องหมักไก่ของเราเนี่ยนะคะใช้แบบง่ายๆเลยเราเชื่อว่าในครัวหลายๆบ้านน่ะต้องมีก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยแต่ว่าเราเพิ่มมาด้วยเราใส่ขิงแก่ลงไปอีกหน่อยนึงลองดูนะสูตรนี้ค่อนข้างอร่อยเลยล่ะเลือกเนื้อไก่ส่วนที่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่ชอบกินสะโพกกับน่องก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นอกก็ได้แต่วันนี้เราอ่ะชอบน่องเพราะว่าเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วมันดูน่ารับประทานที่สำคัญเด็กๆชอบกินน่องแต่ว่านานาเองชอบทานเนื้อสะโพกเพราะว่ารู้สึกว่าหนังมันเยอะแล้วก็มันก็กรอบอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเราเอาเนื้อสัตว์ของเราใส่ลงไปนะคะในภาชนะที่เราจะหมักจากนั้นอันนี้เป็นเครื่องรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือป่นแล้วก็ขิงแก่โขลกรวมกันนะใส่ลงไปเวลาโขลกพวกเครื่องพวกนี้ถ้าอยากให้โขลกง่ายขึ้นหั่นส่วนผสมเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเวลาโขลกจะได้โขลกง่ายๆแล้วก็ละเอียดไวค่ะขยำเข้าด้วยกันไก่ทอดหัดใหญ่ของนานาเนี่ยนานาจะมีหอมแดงเจียวเยอะๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีเวลาเนี่ยหรือไม่อยากเสียเวลาทอดหอมเจียวเองเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อหอมเจียวเป็นถุงๆได้ปัจจุบันหอมเจียวค่อนข้างอร่อยแล้วก็กรอบด้วยจากนั้นเนี่ยนะคะเราปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสเค็มเรามีน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะขยำอีกครั้งหมักเข้าตู้เย็นนะคะถ้าไม่มีเวลาขอสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีให้ตัวเครื่องเนี่ยนะคะซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะตั้งน้ำมันสำหรับทอดนะคะให้ร้อนจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาไก่ของเราที่หมักไว้คลุกกับแป้งค่ะจะใช้แป้งทอดกรอบก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีแป้งทอดกรอบสามารถใช้แป้งอเนกประสงค์ก็ได้นะคะจากนั้นเอาแป้งของเราใส่ลงไปสูตรนี้ของนานาจะเป็นสูตรแป้งแห้งๆหน่อยนะคุณผู้ชมจะแบบไม่เปียกๆอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็เพื่อให้มันง่ายขึ้นในการก่อนจะนำลงทอดเราเนี่ยมักจะหลังจากคลุกแป้งแล้วเราก็จะเอามาเรียงใส่จานก่อนเวลาหยิบทอดจะได้หยิบง่ายๆสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าดูให้แป้งเนี่ยนะคะติดทั่วเนื้อไก่ของเราส่วนไหนติดมากเกินไปก็เขย่าคนนิดนึงแบบนี้สังเกตว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังก็เอาพวกแป้งของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปถ้าเขาฟูแบบเนี้ยขึ้นมาแปลว่าใช้ได้แล้วพอไก่ของเราชิ้นไหนเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเราก็ตักขึ้นมาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยอย่างชิ้นนี้เป็นสะโพกชิ้นโปรดของนานาหลายคนน่ะก็จะนิยมเอาเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะคะบากหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะสุกง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ส่วนตัวนานาคิดว่าใช้ไฟกลางเราเร่งไฟแรงก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ค่อนข้างโอเคเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบากเนื้อสัตว์แล้วอ่ะมันจะแห้งอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดลงจานเสิร์ฟกันเราจัดสะโพกของเราแล้วก็น่องนะคะลงจานเสิร์ฟได้เลยเป็น2 ส่วนท็อปฮิตที่คนชอบทานเพราะว่าเนื้อเยอะจากนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นไก่ทอดหาดใหญ่แล้วไม่มีหอมเจียวกรอบๆเนี่ยเหมือนไม่ใช่ไก่ทอดหาดใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะใส่หอมเจียวเยอะๆเลยเรียบร้อยค่ะ
ข้าวเหนียวนึ่งนุ่มๆกับไก่ทอดถาดใหญ่กรอบกรุบๆของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะนับวันก็มีแต่จะซื้อกินนะคุณผู้ชมนะนี่ทำเป็นอาชีพได้นะคะเอาละพอเราทำหยอดเสร็จเรียบร้อยไม่ได้บอกเราว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคุณผู้ชมอุ้ยสวยงามลูกเชิร์ฟแอปเปิลส์โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักอ่ะดูจีสวยจังเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ารักช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยคุณผู้ชมของทอดเนี่ยใครๆก็อุ๊ยตายชอบรับประทานนะแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจะบ่นนะคุณผู้ชมว่าของทอดที่กรอบกรอบนั้นบางทีมันก็แข็งเกินรับประทานเสร็จแล้วมันทรมานเหลือเกินนะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไหวค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเผือกทอดมาฝากกรอบข้างนอกนุ่มข้างในรับรองเทศกาลกินเจปีนี้รับประทานแล้วจะมีความสุขจ้ะเคล็ดลับในการทำเผือกทอดเผือกทอดเมนูยอดฮิตของเทศกาลกินเจไม่ว่าเดินไปไหนก็มีขายเต็มไปหมดแต่จะหาทานแบบอร่อยๆนี่ยากเลยนะวันนี้เลยมีเคล็ดลับในการทำเผือกทอดมาฝากเมื่อทานแล้วข้างในจะนุ่มข้างนอกจะกรอบชวนรับประทานมากๆเลยเริ่มจากนำเผือกขูดเป็นเส้นใส่ลงภาชนะเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงภาชนะแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงพะโล้พริกไทยป่นเติมน้ำซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ไชโป๊หวานสับละเอียดถั่วลิสงต้มสุกและเผือกที่ขูดไว้ลงเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในถ้วยตะไลประมาณ 3/4 ของถ้วยจัดการนึ่งให้สุกควรเลือกหม้อนึ่งที่สะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนอย่างชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพดีกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นนำเผือกไปทอดควรเลือกใช้กระทะที่มีคุณภาพดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรดพิเศษโครงสร้าง3ชั้นแข็งแรงทนทานที่กระจายความร้อนได้อย่างดีแถมด้ามจับถนัดมือด้วยนะเพียงแค่นี้ก็ได้เผือกทอดที่กรอบอร่อยแล้วล่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายได้ที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ